ประธานองคมนตรีเชิญพระพรกะถินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าเปรดกระหม่อมให้เชิญไปทอดถวายณวัดสาระโคดมจังหวัดสิงห์บุรี วันนี้เวลา15นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ,ระกรุณาโปรดกลาโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุดยุธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเชิญผ้าพระกฐินซึ่งทรงพระ,ระกรุณาโปรดกลาโปรดกระหม่อมให้เชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์นวดสารคดมอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยมีคณะองคมนตรีร่วมในพิธีวดสารคดมเป็นวัดราชสังกัดคณะธรรมยุทธ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางราวปี2190ต่อมาในปี2515ชาวบ้านได้ค้นพบเสียงพระพุทธรูปเก่าแก่เรียกว่าหลวงพ่อเสียนผู้มีจิตศรัทธาจึงร่วมกันบริจาคทรัพย์ปั้นองค์พระพุทธรูปขึ้นใหม่ประกอบเสียงพระเดิมที่ค้นพบต่อมาปี2517สมเด็จพระมหาบิรวงศ์ทิมอุาทาธิโมอดีตเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐิตมหาศีมาราม ได้ดำเนินการวางศิลาฤกษ์อุโบสถโด,ดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวัชื้ญาณนสังวรสมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และประธานนามหลวงพ่อเสียนว่าพระพุทธชินวรมุนีและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างพระอุโบสถเป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามพิทยไทยสอกอปริสสถานที่หน้าบัานอุโบสถเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทั้งอย่างได้รับการทำนุบำรุงเรื่อยมาจากบัณรเจปิสจิตมหาศีมารามและหม่อมหลวงบัวก,กิติยากรรวมทั้งพระประมงสารุบง์ วสารักโคโดมได้รับพระราชทานวิสุงค์ม,มัสิมาเมื่อปี2519ปัจจุบันมีพระมหาอนุรักษ์ชุตินันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระราชปฏิสถิตมหาศีมารามรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัสารกโคกคดมมีพระสงฆ์จำนวน5รูป หลังจากนั้น,นคณะออคกมนตรีร่วมรับฟังแนวทางการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนทับยาและบริเวณวัดสาระโคดมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูฝนและแผนการปร,ปรับปรุงภูม,มิทัศน์วัดสาระโคดมเพื่อให้มีความสง่างามและร่มรื่น